กราบสวัสดียามเย็นเย็นดีเช่นเคยครับผมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับอันสบายหูสบายตาสบายใจแล้วก็สบายปอดครับผมท่านผู้ชมครับ4 โมงกว่าเกือบ5 โมงเย็นแล้วครับพาเพื่อนออกมาหาอยู่หากินเหมือนกันครับผมเย็นบ่ายๆวันนี้เนาะเห็นข้าวเหลืองๆแบบนี้ก็ฤดูกาลก็คงจะบ่งบอกได้ชัดเจนครับผมก็คือเรามาหาหนูกินเหมือนเดิมครับผมเนาะสัก2-3 ตัวจะได้หรือเปล่าครับบ่ายนี้จะได้หนูไปทอดกินกับตำถั่วตำแตงหรือเปล่าครับผมติดตามรับชมครับแล้วนี่ครับเจอแล้วท่านผู้ชมโอ้โหดูครับว่าแล้วครับรอยกัดข้าวครับเนี่ยตามจนเจอครับโอ้โหดูครับรูหนูใหญ่ครับท่านผู้ชมโอ้บล่มเลยครับไปรูนี้ตามรอยกัดข้าวมาจากทางนู้นครับเนี่ยเนี่ยจะกัดข้าวแบบนี้ครับเนี่ยแต่มันกัดเหมือนหนูเล็กครับก็เลยเดินลองเดินเล่นมาเรื่อยมาเรื่อยครับเจอของดีเขาให้แล้วอะไรเนี่ยใช่ป่องมันก่อนเนี่ยไม่ใช่ครับขุดเล่นเฉยๆครับไม่ใช่ป่องเดี๋ยวหาป่องออกก่อนครับเพื่อความมั่นใจว่าจะวางฝั่งไหนดีโอ้โหรูยังใหญ่เลยครับตัวยังอยู่ไม่น้อยเนาะรอยเก่าๆเนี่ยจะรูใหญ่ขนาดนี้ไม่อยู่ก็ไม่รู้จะว่าไงครับเนี่ยนะนี่ครับรอยวิ่งมานี่มานี่ครับเนี่ยรอยผ่าออกนี่ครับรอยก็ยังขุดอยู่หน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นในตัวนู้นหรือเปล่าที่ผมได้ไปเมื่อวันก่อนนู่นครับอยู่พุ่มไอ้พุ่มตำลึงนู่นครับอยู่พุ่มนู่นอะที่ว่าวางรอยหนูครัวไว้รูหนึ่งครับเนี่ยโดนอยู่ตรงเนี้ยมาดูใช่ตัวนี้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองดูครับผมวางสักอันหนึ่งส่วนกับดักของเราวันนี้ก็เป็นกับดักโมดิฟายครับผมนี่ครับกับดักโมดิฟายวันนี้มา6 อันพอครับมาเย็นไปหน่อยครับเพิ่งเดินสายกลับมาจากอ่างทองสิงห์บุรีครับมาถึงบ้านก็เก็บอุปกรณ์ตั้งแต่เช้าแล้วครับนี่ครับหัวเชือกลั่นทุ่งสูตร1ครับขี้ใต้นิ่มคุณภาพสูง2 4 6 2 4 6 8เอามา8 ก้อนครับกับดัก6 อันเอามา8 ก้อนเผื่อไว้นี่ครับกับดักโมดิฟายครับกับดักรุ่นตกเกรดครับโมไป400 กว่าอันครับตกเกรดมา6 อันครับผมเนี่ยถือว่าค่ายนี้ถือว่าใช้ได้ครับกับดักเสียมีน้อยมากครับ400 กว่าตัวแล้วมีเสียอยู่8 ตัวนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคครับจะหาตำแหน่งวางกับดักของเราแป๊บหนึ่งวางตรงไหนดีเนาะถ้าเป็นในตัวติดฟันก่อนตรงนู้นก็แห้วครับผมไม่รู้นี่อ่ะเดี๋ยวมาลองดักกันดูครับหาตำแหน่งวางแป๊บหนึ่งหาตำแหน่งวางยากครับที่มันเอียงที่มันชันไปหมดครับเอามันปากอีหน้าปากรูนี่แหละเราสำดักแข็งดีครับรุ่นนี้กันทุ่งสูตร1ครับเหยาะเข้าไปอันนี้มันเป็นขี้ใต้ใหม่ออกงานครั้งแรกครับเราอาจจะต้องเหยาะมากนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวพอใช้ไปสัก2-3 ครั้งแล้วก็ไม่ต้องเหยาะมากครับ2-3 หยดก็ใช้ได้แล้วครั้งแรกเหยาะให้ฉ่ำไปเลยครับวางตรงนี้เลยนี่หาที่ยากดีนักโอ้นี่ครับตำแหน่งของเราที่อื่นมันก็ชันหมดครับไม่มั่นใจก็เลยเอาตรงนี้แหละมั่นใจตรงนี้ที่สุดเอาตรงนี้แหละเราเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าครับผมก็จะเป็นในตัวนู้นหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่ตัวนู้นก็น่าจะได้ย่างกินกับแต่ย่างได้ทอดกินกับตำแตงตำถั่วครับน้ำลายไหลนึกอยากกินหนูทอดครับนี่ครับคอยดูครับตอนตรงสุดหนึ่งของเราจะทำงานดีหรือเปล่าไปกันต่อครับเดี๋ยวไปหาอีกไปเรื่อยครับหาตามเกาะไม้เกาะอะไรไปเนาะ
อันที่สองครับผมเจอแต่รอยเท้าครับนี่ครับน่าจะมารอบเดียวครับลองวัดใจดูครับหนูก็ใหญ่พอสมควรครับแต่น่าจะมารอบเดียวครับไม่เดินซ้ำอีกเลยครับนี่กับดักเราครับวางอยู่นี่มั่วไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งครับผมเหลืออีก4 อันครับอันแรกของเราอยู่นู่นครับข้างต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มามั่วไว้นี่อันหนึ่งโอเคครับไปต่อครับเหลืออีก4 อันยาวลงไปนู่นเลยทางที่นาเกี่ยวแล้วเมื่อรอบที่แล้วครับผมรูนี้เป็นอันที่5ครับผมแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นหนูครัวหนูเล็กครับนี่ครับเพราะเม็ดมันเล็กผิดปกติครับเนี่ยเม็ดมันเล็กผิดปกติครับเม็ดเล็กนิดแต่รูมันใหญ่ก็ผิดปกติเหมือนกันนะครับผมไปจุดเก่าที่มันทำกับเหล็กเราลั่นอยู่ตรงนู้นครับข้างต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับเดี๋ยวลอยมันเดินผ่าขึ้นมานี่แหละวันนี้ก็เลยลองมาเดินสำรวจดูครับแล้วก็มาเจอรูแบบนี้ครับก็น่าวัดใจดูครับผมวัดดวงดูสักอันนึงแต่รูเก่ามันอยู่นู่นครับเม็ดเบลเลอร์เลยเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่รอยหมามันขุดรูเก่าไปแล้วครับจากใหญ่ขึ้นแล้วก็ปากรูก็หน่อหญ้ามันก็แทงขึ้นหมดแล้วครับตัวไม่อยู่แล้วแต่มีรอยตีนอยู่นี้รอยนึงก็เลยสงสัยว่าเอน่าลุ้นเหมือนกันครับผมตัวนี้ฮะลุ้นกันดูครับผมอันที่5ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตีครับกับดักของเราวางไว้นี่เลยระยะห่างจากปากรูประมาณ1 เมตรครับมันมีช่องว่างพอดีเลยวางนี้ครับอีกกับเราที่มันลั่นบ่อยๆผมว่าปูมันไต่มากกว่ามั้งท่านผู้ชมเลยเนาะปูไต่แน่ๆเลยผมว่าเนี่ยไอ้ที่เรามาดักรอบแรกที่กับดักมันลั่นเยอะพอสังเกตดูตามขนาดนี่โอ้โหปูกำลังไต่หนีน้ำเพียบเลยครับนี่นะพูดไปทันขาดคำเลยมาอีกแล้วนะโน่นครับ2 ตัวครับนี่นะที่มันลั่นบ่อยๆก็ปูนี่แหละผมว่าเนี่ยมันเดินมาเหยียบกับเราแล้วกับเรามันลั่นครับเนี่ยอะลุ้นดูหลังนี้ครับอันที่5ครับผมเดี๋ยวไปหาตำแหน่งใส่อีกอันนึงก่อนวางตรงไหนได้เนาะ5 อันเนี่ยอีกอันอีกหลังเดียวเนี่ยสงสัยจะไปที่เก่านั่นแหละขยับลงไปเรื่อยๆครับติดตามพรุ่งนี้เช้าครับผมเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันพรุ่งนี้เช้าครับอรุณสวัสดิ์แล้วก็กราบสวัสดียามเช้าๆครับผม6 โมงกว่าๆแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้เวลามาเก็บกับดักหนูของเราแล้วครับผมมาเก็บแล้วก็มาดูผลงานของเราเนาะ6 อันที่ดักไว้เมื่อวานครับผมสำหรับเช้าวันนี้ครับอันแรกเมื่อวานดักไว้นู่นครับเลยต้นไม้ใหญ่นี่ไปหน้าปากรูแล้วก็มามั่วไว้นี่อันนึงครับผมไปติดตามดูกันครับโน่นครับที่เด็ดเราอยู่นี่ครับเนี่ยกอหญ้าเนี่ยครับหรือจะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะมาลุ้นอันนี้ก่อนครับอันที่2ของเมื่อวานเนี่ยมันมีรอยจางๆครับก็เลยมาใส่ไว้รอยจางๆมารอบเดียวครับไม่ค่อยมาโอ้โหเอาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมดูรอยจางๆครับรอยจางๆนี่ไงรอยจางๆครับนี่ครับโอ้ยนี่อ่ะรอยจางๆครับอันแรกของเราครับนี่ก้อนขี้ไตเราเก็บให้หมดครับเก็บกลับครับนี่ครับรอยจางๆเมื่อวานครับที่มานั่งส่องให้เพื่อนๆได้ดูนะเนี่ยรอยมารอบเดียวครับที่ไหนได้ครับกลายเป็นหมานเฉยเลยครับแม่โอ้โห6-7 ขีดได้เลยครับตัวนี้มันลึกกึกเลยสวยงามเลยตัวนี้หนักบึกเลยครับดูตำแหน่งเข้าครับถ้าเราแหวกป้องกันกับดักดีๆเนาะองศาที่หนูมันเข้ามันก็จะแม่นแบบนี้ครับเนี่ยเอ๊ะเลยครับโอ้โหใหญ่คักๆทมจะนับอันนี้ป่ะนี่อันนึงอยู่นี่ครับแต่เราเดินลุยข้าวเขาไม่ได้แล้วต้องขี่รถอ้อมเข้าไปทางต้นไม้ต้นนู้นครับ
เก็บที่ใต้ก่อนครับหมานเลยอันแรกครับสนอมเฮ้ยนี่กมาทาเนี่ยนี่ครับเจอรอยหนูครัวไว้ครับเนี่ยอยู่ในพุ่มตะโกน้อยๆเนี่ยครับเนี่ยอยู่นี่ก็มีครับผมดูไปเมื่อวานเนี่ยรอยหนูครัวยังสวยเลยครับเดี๋ยวพอ เราดักหนูแผงเสร็จแล้วก็เอาบ่วงมาดักหนูครัวไปกินต่อครับหนูครัวตัวน้อยๆมันอร่อยครับทอดปิ้งเนี่ยโหแต่ต้องรอให้มันแรงสักหน่อยครับถ้าดักหนูครัวเนาะมันถึงจะอร่อยครับต้องรอแรงๆสักหน่อยครับเห็นไหมลอยวิ่งออกมาโน้นลงมานี่ช่องหนึ่งช่องสวยๆแบบนี้เนี่ยพลาดยากครับหนูครัวเนี่ยเอาไปดูหนูใหญ่แล้วก่อนดีกว่าลุ้นครับโดนไม่โดนกลับหายหรือไม่หายครับหรือว่าจะเป็นอีกตัวนึงโอ้โหท่านผู้ชมดูครับนอนบลึกกึกอยู่เนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นท้องขาวๆแล้วครับนี่ครับท้องขาวๆครับท้องขาวๆมัดเชือกอย่างแน่นเลยเมื่อวานครับ ดูตำแหน่งให้ดีครับว่าเข้าแบบไหนครับถ้าวางกลับโอ้โหนี่ครับโอ้แพ้ตัวแรกเลยครับเล็กกว่าตัวแรกหน่อยนึงครับนี่ลั่นทุ่งสุดหนึ่งครับเต็มเต็มเนี่ยขับวางตรงนี้เลยเมื่อวานครับโอ้หน้าปากรูอย่างนี้ก็ถ้าพลาดก็ผีหลอกแล้วถ้ามีผีหลอกก็โดนขโมยแล้วครับนี่ยอดโอ้โหสองอันครับสองตัวยังไม่พลาดครับยังไม่พลาดสองอันสองตัวแล้วก็อีกสองอันอยู่หลังต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับวางคู่ไว้นู่นเลยเดินตัดทุ่งเข้าไปนู่นครับอีกอันนึงอยู่ตรงนี้ทุ่งหนึ่งนี่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ต้นยูคาสูงนู้นอันสุดท้ายครับอันที่หกนู่นเห็นต้นเดียวตั้งอยู่ขึ้นนู่นครับต้นยูคาสูงนู่นครับเอ้าหกอันครับวางเน้นๆกระจายไปทั่วทุ่งหมดครับเดี๋ยวไปดูกันครับคุ้มค่าหรือเปล่าครับสองตัวผ่านแล้วสองตัวเรามีฝนตกมาเฉยเลยครับหน้านี้โอ้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็หนาวครับหนาวไปหนาวมาฝนใหม่แล้วครับนั่นนะเมื่อคืนก็ลงเม็ดมาหน่อยหนึ่งซ่าหน่อยเดียวแล้วก็หายไปเลยครับเอามาถึงจุดนี้ของเราครับผมอันนี้รูหนูแผงอยู่ตรงนี้รูหนึ่งอันนี้รูหนูครัวอันนู้นรูหนูแผงรูหนูแผงสองรูหนูครัวรูหนึ่งวางไว้สองอันครับผมจุดนี้น่าจะเป็นตรงนี้เลยอันหนึ่งอยู่มุมนาเนี่ยครับแต่ต้องเดินข้ามมีขั้นใหญ่ๆนี่ไปครับโอ้โหอย่าลกๆน่ากลัวมากเลยครับอีกอันหนึ่งน่าจะอยู่หลังพุ่มไม้นี่ครับแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้ต้องหาสักพักหนึ่งครับไม่ได้ทำตำหนิไว้เลยครับเมื่อวานมันดักไว้พางตาคนด้วยเนาะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ครับเขตนี้นี่ครับรูหนูแผงมันอยู่นี่ครับนี่แต่หาที่วางไม่ได้ฝั่งนู้นเป็นน้ำหมดเลยครับมันจะมีโคกอยู่ช่วงนี้มั้งเนี่ยน่าจะวางไว้ช่วงนี้แหละครับเนี่ยอันหนึ่งตอนนู้นจะเป็นโคกครับเดี๋ยวลุ้นกันดูครับสองอันไม่ได้พอตัวหรือเปล่าครับผมโอ้โหลกทึบไปหมดเลยครับยิงระแวงอยู่ด้วย ตรงนี้หรือเปล่าครับจำรอยเข้าตัวเองไม่ได้ซะแล้วแถวนี้หรือเปล่าพอถอยออกมาแล้วก็เกียร์ต้นข้าวขึ้นอย่างเก่าครับตรงที่เราแหวกเข้ากบเกินร่องรอยครับโอ้โหนี่ไงโอ้โหเอ้ยโดนสิครับ
ตีไงตีครับขาวแง่แก่เลยครับผมนี่อ่ะนู่นกับดักวางไว้นู่นครับหาตำแหน่งวางป้องกันสายขวาแล้วหลังกับดักให้หนาแน่นครับเปิดหน้ากับโล่งๆไว้ครับดูตำแหน่งเขาครับได้โอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกอีกครับผม8ขีดตัวนี้โอ้โห3อัน3ตัวครับยังไม่พลาดเลยไอ้ครับขี้ใต้นิ่มยังติดอยู่กับกับดักอยู่เลยครับไม่กระเด็นออกไปไหนเลยครับโดนในหัวค่ำแล้วมั้งเนี่ยแบนแต่เลยครับไอ้ตัวนี้ลอยพวกมันมาเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะมีครับเห็นรอยเท้าจางๆแต่รูมันอยู่นู่นครับอยู่ต่อไม้ตายตรงนี้ครับเนี่ยไอ้อะจะดักไปฝั่งนู้นก็กลัวหายไม่กลัวหายก็กลัวหมามาเล่นครับก็เลยเข้ามาในป่าข้าวหอมมะลิเขานี่เลยกำลังออกรวงแก่ๆเลยครับเนี่ยโดนครับอันที่สามวู้นู่นอีกอันนึงน่าจะอยู่ตรงนู้นครับมุมนาตรงนั้นแหละไปลุยไปก่อนครับขอทางหน่อยเด้อขอทางหน่อยเด้อเจ้าที่เจ้าทางอันนี้ไม่ลั่นครับแหมนี่วางไว้บนหญ้าเลยครับไม่มีที่วางครับวางโคโล่เลยอันนี้2อันครับ1ตัวจุดนี้ห่างรูไปหน่อยละมั้งรูมันอยู่นู่นครับไกลพอสมควรครับเกือบ10เมตรครับตรงนี้นู่นครับมันไม่มีที่วางครับเนี่ยน้ํายังอยู่อยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยก็เลยเลือกวางกันตามโคกครับไม่มาครับตัวนี้รูนู้นครับไม่มาแต่รูนี้โดนไปแล้วครับได้ตัวแล้วครับรูนี้ไปต่อครับนู่นครับอันที่5อันที่6อยู่ต้นไม้สูงนู่นครับดูสิจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับนี่ครับ4อันได้มาแล้วครับผม3ตัวครับทมๆทั้งนั้นเลยครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวไปลุ้นอีก2อันครับผมลุ้นดูกันเลยครับมันจะเป็นหนูครัวหรือเปล่าหนูครัวหรือหนูแผงกลับอยู่ไหนเอากลับไม่ลั่นครับถอดเอาแต่ขี้ใต้ลงไปครับกลับไม่ลั่นเนี่ยขุดรูเฉยเลยครับเนี่ยอ้าวอะไรอย่างนี้ล่ะฮะโอ้โหอะไรขี้ใต้หายครับถอดขี้ใต้เราไปเล่นครับกลับไม่ลั่นครับมันมีช่องอะไรออกมาทางนี้ไม่มีอะไรครับอ้าวงงเลยงานนี้นี่ขุดรูเฉยเลยครับเนี่ยดึงขี้ใต้เราไปแล้วแต่กลับไม่ลั่นแปลก แปลกมากมันทำได้ยังไงครับดูขี้ใต้เราหลวมไปหน่อยยะโอ้โหอุตส่าห์ลุ้นตัวโกงมาจากนู่นเลยครับนู่นถนนนู่นครับลุ้นตัวโกงพอมาถึงตัวงอเลยทีเดียวครับอุ้ยเดยเจอู้ไปอุ่นอันที่ห้าต้นยูคาต้องสูงนู่นครับนู่นไปอีกหน่อยนึงครับผมอันที่6ครับผมอันสุดท้ายของเราครับเมื่อวานมาแหวกดูนี้แหละเหมือนมีรอยมันแปลกๆแปลงๆรอบก่อนเรามาปักเรามาดักไป2อันครับติดอันแรกอยู่นู่นครับอยู่ปากทางนู่นเลยแต่ยังคล่องใจตรงนี้อยู่ครับยังคล่องใจอันที่มันลั่นเปล่าอยู่นี่ครับเนี่ยก็เลยมาดักอีกรอบนึงให้มันหายคล่องใจครับ
ว่ามันหนูเล็กมันควรหรือว่าปูมันไต่กลับเราลั่นกันแน่ครับตรงไหนล่ะเจ้านายตรงนี้เปล่าเอ้าดำคือลื้อเลยครับผมว่าแล้วทำกลับเราลั่นครับไม่ครับคุณผู้ชมดูครับดำคือลื้อเลยว่าแล้วข้องใจมากดูตำแหน่งเข้ากลับครับโอ้โหแม่นทุกอันแม่นทุกตัวเลยครับนี่ครับแหวกกับดักแล้วก็วางนี้ครับหันหน้ากลับออกไปทางโน้นครับซ้ายขวาหลังกลับเนี่ยหาตำแหน่งที่หญ้าหนาๆป้องกันไว้ครับโอ้โหแต่ละตัวท่านผู้ชมเว้ยมีรอยพวกมันมากัดด้วยครับเนี่ยเนี่ยมีรอยพวกมันมากัดครับเอ้ยว่าแล้วหนักบึกเลย8ขีดแน่ๆตัวนี้นี่ครับโหเนี่ยรอยเก่าเราวางนี่ครับเนี่ยรอยเก่าเราวางไว้ข้างกอหญ้าเนี่ยครับกลับโดนลากไปนู่นครับแต่กลับไม่ลั่นครับก็เลยสงสัยข้องใจไม่หายก็เลยไปย้ายไปวางไว้ตรงนู่นครับโดนเต็มๆครับหุยสุดยอดกี่ตัวเนี่ย4ตัวครับ6อันย่าแม่ไถหลังเมื่อกี้ไม่คิดใต้ไม่หายเปล่าๆท่านผู้ชมเอ้ยมีลุ้นเลยครับแต่ผมก็ลุ้นตัวโกงเหมือนกันนะไอ้ลูเมื่อกี้เนี่ยครับสุดท้ายก็ตัวงอไปเลยครับผมคิดใต้หายกลับก็ไม่ลั่นโอ้โห2ตัวจริงๆครับไอ้ตรงนี้ตัวแรกได้ไปแล้วครับตรงนู้นน่ะหักทางได้ไปแล้วแต่รอยมันผิดปกติอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยข้องใจไม่หายก็เลยมาซ้ำดูครับผมเอ้ยกับดักโมดิฟายครับขี้ใต้นิ่มหัวเชือกลั่นทุ่งสูตรหนึ่งสนอมเฮ้ยนี่หมัดทานี่ไปรวบรวมสัมภาระกันครับครับสวัสดียามเช้าครับผมสายแล้วครับสว่างแจ้งขึ้นมาแล้วเก็บกับดักหนูของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับ6อันครับเดินทางโอ้ยังไกลเลยครับผมเกือบ2กิโลครับ6อันนี้ดักเกือบ2กิโลครับผมแล้วก็เน้นเอาแบบไม้สวยๆชัวร์ๆเลยเนาะตามรูตามรอยเท้าชัดๆอะไรประมาณนั้นครับผมไม่มั่นใจแล้วก็ไม่วางครับเพราะว่ากับดักเราเอามาแค่6อันเนาะไม่ได้เอามา20 30หมายมันยังไม่เยอะพอที่จะปูพรมได้ครับผมเพื่อนๆครับหมายมันมีน้อยแล้วก็ดักแค่นี้ครับผมครับผลงานของเราครับเช้านี้ที่ใต้ร่วงฝ่าไป2อันครับไม่น่าเชื่อเลยอีกอันที่5นี่ครับไม่น่าเชื่อว่าจะฝ่าครับนี่ครับตายมา4ตัวใหญ่ๆครับที่ใต้หายไปกี่ก้อนที่ใต้หายไปก้อน2ก้อนครับที่ใต้หายไป2ก้อนเลยเช้านี้แหมวันนั่งปั้นนั่งห่อตั้งนานครับเอาของเราไปเล่นซะแล้วยี่ไอ้ครับ4ตัวโอ้อย่าก็แมวเลยครับหนูได้ครับแผงใหญ่ครับโอ้มีผลงานมาฝากทำเมนูอะไรกินดีหน่อยเนาะย่างปิ้งซะดีมั้งเนี่ยตัวกำลังมันเลยครับท้องนวลๆทุกตัวเลยครับหนูนี่ครับท้องขาวๆนวลๆแบบนี้ครับมันแน่นอนเลยอ่ะแต่จะได้ลากลับบ้านสักทีครับผมสายแล้วเดี๋ยวไปทำเมนูกินดีกว่าเราจะรังสรรค์เมนูอะไรดีจะซื้อถ่านมาก่อไฟย่างกินดีกว่ามั้งปิ้งหอมๆกินกับตำถั่วตำแตงดีกว่าโอเคครับผมลาเพื่อนกลับบ้านครับสายๆวันนี้เนาะมีผลงานมาฝากสิ้นสุดการรอคอยไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเดิมครับกับดักโมดิฟายของหนุ่มทุกลาหัวเชือลั่นทุ่งครับผมหัวเชือที่หนูแผงชื่นชอบชอบอกชอบใจเสียเหลือเกินเจอกันใหม่ครับผมถ้ายังไงถูกอกถูกใจก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อนที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะแล้วก็ไปกดติดตามกดถูกใจได้ทางเพจ Facebook ได้เช่นเดียวกันครับหนุ่มทุ่งกุลาครับผมแต่สายวันนี้ก็ต้องขอลากลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปทำเมนูกินกันครับผมติดตามดูครับว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรเพื่อนๆได้ลิ้มลองลิ้มรสกันครับผมสายวันนี้สวัสดีครับไปกลับบ้านครับเดี๋ยวไปทำเมนูให้กินครับผมอยากกินอะไรเนาะบอกมาเลยครับผมอยากกินเมนูไหนบอกมาได้ครับข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวสวยครับผมจะคั่วจะผัดจะทอดหรือว่าจะปิ้งจะย่างครับผมแนะนำมาได้ครับเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆได้ชิมครับผมไปกลับบ้านครับโอ้ตึกเลยสี่ตัวเนี่ย
ไม่ตก3โลขนเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยอย่างงามเลยครับผมเนี่ยแต่มีคนมาซื้อไปแล้วครับ2ตัวเหลือแค่นี้แหละเหลือแค่2ตัวแค่นี้ครับนี่ครับอย่างงามเลยครับผมอ้วนๆครับนี่